สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมชาย DIY คลิปนี้เป็นคลิปที่ทำขึ้นมาพิเศษนอกเหนือจากคลิป DIY ที่ได้อัปโหลดไปแล้วนะครับคลิปนี้ทำมาเพื่อตอบคำถามผู้ชมท่านหนึ่งที่สอบถามเข้ามาทางช่องสมชาย DIY นะครับว่าดาวเทียมโคจรได้อย่างไรเป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับผมเองก็ได้หาคำตอบมาเพื่อจะตอบคำถามนี้นะครับวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อเซอร์ไอแซคนิวตันได้สังเกตเห็นว่าลูกแอปเปิลนะครับแต่นี่ไม่ใช่ต้นแอปเปิลนี่ต้นอะไรก็ไม่รู้ลูกแอปเปิลที่เขานั่งอยู่วันนั้นเนี่ยมันหล่นลงมาแล้วเขาก็สงสัยนะครับเกิดความสงสัยว่าทำไมลูกแอปเปิลถึงหล่นลงมาแบบนั้นมันเป็นความสงสัยที่น่าแปลกเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่สงสัยอย่างน้องๆคนนี้ที่ถามมาสงสัยก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีที่เราสงสัยอะไรแล้วเราก็หาคำตอบนะครับเซอร์ไอแซคนิวตันได้หาคำตอบว่าทำไมแอปเปิลถึงร่วงสู่พื้นนะครับผมจะให้ดูภาพนิวตันสังเกตว่าผลไม้นะครับร่วงลงสู่พื้นนะครับแบบนี้แต่โลกเรามันกลมใช่ไหมครับคนที่อยู่ขั้วโลกใต้นะครับเขาก็มีต้นไม้ของเขาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผลไม้ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ร่วงลงข้างล่างมันร่วงกลับเข้าไปหาโคนต้นที่อยู่ตรงนี้หรือคนที่อยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรนะครับผลไม้เขาอยู่ตรงนี้เวลาร่วงไปหาพื้นที่อยู่ตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผลไม้อยู่ตรงนี้ก็ร่วงเข้ามาสิ่งที่เขาค้นพบก็คือว่าโลกมีแรงดึงดูดเข้าสู่ศูนย์กลางโลกเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนในโลกนี้ก็จะถูกดึงเข้าหาศูนย์กลางหมดนะครับนี่คือสิ่งที่เขาพบนิวตันยังได้พูดถึงทฤษฎีของการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับเขาได้พูดไว้ว่าวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ก็จะยังคงเคลื่อนที่เป็นในแนวทิศทางตรงด้วยความเร็วที่คงที่สม่ำเสมอจนกว่าจะมีแรงภายนอกมากระทำความเร็วและทิศทางของการเคลื่อนที่จึงจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราปาก้อนหินไปข้างหน้าก้อนหินจะไม่ได้เคลื่อนที่เป็นในแนวเส้นตรงเพราะว่ามีแรงภายนอกมากระทำแรงภายนอกที่ว่าก็คือแรงโน้มถ่วงที่จะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกสมมุติว่าเราปาก้อนหินจากตรงนี้นะครับด้วยแรงน้อยๆก้อนหินก็จะตกลงตรงนี้แต่ถ้าเพิ่มแรงให้มากขึ้นก้อนหินก็จะไปไกลหน่อยนะครับและถ้ามีแรงมหาศาลเลยแบบปาสุดแรงเนี่ยมันจะไปไหนมันก็จะไปตกที่ใดที่หนึ่งนะครับที่ไกลมากๆซึ่งถ้าเราซูมถอยออกไปเสมือนว่าเรายืนอยู่ที่ดวงจันทร์นะครับเราก็จะเห็นว่าก้อนหินที่เราปานะครับไปตกตรงขอบโลกพอดีและมันจะไม่ร่วงลงสู่พื้นกฎของนิวตันที่นิวตันได้ศึกษามาเนี่ยมันจะพยายามที่จะเข้าหาศูนย์กลางของโลกในขณะที่มันเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยแล้วก็มาอยู่ด้านหลังของเราแต่ถ้าเราเพิ่มความเร็วในการปาก้อนหินให้มากกว่านี้ความเร็วก็จะเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้ไม่ดูดกลับเข้ามาตามส่วนโค้งของโลกก้อนหินก็จะหลุดลอยหายไปในอวกาศแต่เหตุผลที่เวลาเราปาก้อนหินนะครับแล้วก้อนหินตกลงสู่พื้นก็เพราะว่าความเร็วของก้อนหินนั้นลดลงและสิ่งที่ทำให้ก้อนหินมีความเร็วลดลงก็คือแรงต้านของอากาศครับแรงต้านของอากาศแรงต้านอากาศคืออะไรน้องๆแบมือแบบนี้นะครับแล้วลองแกว่งมือแบบนี้เราจะพบว่าเราสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นก็คืออากาศที่อยู่รอบโลกจะทำให้ชะลอความเร็วของก้อนหินที่เราปาแต่ถ้าเรามีพื้นที่ที่เราปาก้อนหินที่ไม่มีแรงต้านอากาศแบบนี้นะครับก้อนหินก็จะหมุนรอบโลกตลอดไปนะครับที่ที่ว่าก็คืออวกาศซึ่งมีความสูงจากพื้น100กิโลเมตรขึ้นไปนะครับคืออาจจะต้อง300 400 500จนถึงเป็น1,000กิโลเมตรเลยก็ว่าได้นะครับที่แห่งนั้นเขาเรียกว่าอวกาศ
ทีนี้ก็กลับมาสู่คำถามของท่านผู้ชมนะครับที่ถามว่าดาวเทียมโคจรรอบโลกได้อย่างไรและจะมีโอกาสตกมาสู่พื้นโลกหรือไม่นะครับเรามาดูการส่งดาวเทียมกันก่อนนะครับการส่งดาวเทียมนั้นเขาจะใช้จรวดที่มีขนาดใหญ่มีเพื่อให้มีพลังงานมากพอที่จะเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับขึ้นไปสู่หลุดพ้นชั้นบรรยากาศซึ่งเมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยจรวดส่วนหนึ่งจะถูกปล่อยกลับลงมาสู่พื้นโลกเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานมันหมดหน้าที่นะครับจะมีจรวดอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เร่งความเร็วเพื่อให้ดาวเทียมมีความเร็วถึง 28,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นความเร็วที่เร็วมากๆนะครับและเป็นความเร็วที่พอดีที่จะไม่หลุดไปข้างนอกนะครับและไม่กลับมาสู่พื้นโลกการเคลื่อนที่แบบนี้ก็เหมือนกับทฤษฎีของนิวตันที่พูดเอาไว้ว่าเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่แล้วก็จะคงความเร็วอย่างนั้นอยู่ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นถังเชื้อเพลิงต่างๆก็จะถูกปลดออกเพื่อให้ร่วงสู่พื้นโลกดาวเทียมก็จะโคจรรอบโลกอยู่อย่างนั้นตลอดไปนะครับซึ่งความเร็ว 28,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคืออะไรนะครับความหมายของมันเนี่ยถ้าเราเอามาเทียบเคียงหมายความว่าเราขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ด้วยเวลาเพียง1นาทีครึ่งนะครับนั่นคือความเร็วที่ทำให้ดาวเทียมโคจรอยู่รอบโลกแต่ว่าด้วยเวลาผ่านไปนานหลายเดือนหลายปีดาวเทียมจะมีการลดความเร็วลงนะครับด้วยที่ว่าบนอวกาศนั้นมันไม่ได้ว่างเปล่าจริงๆมันยังมีโมเลกุลของสสารอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นออกซิเจนไนโตรเจนหรืออะไรที่มันลอยเหนือหลุดพ้นชั้นบรรยากาศของเรานะครับมันก็เป็นตัวที่ทำให้ดาวเทียมเกิดชะลอความเร็วความเร็วก็น้อยลงเมื่อความเร็วน้อยลงดาวเทียมก็จะลดระดับตกสู่พื้นโลกนะครับเพราะฉะนั้นดาวเทียมบางดวงจึงมีแหล่งพลังงานของตัวเองนะครับเอาไว้ขับจรวดเพื่อเพิ่มความเร็วเพื่อให้กลับเข้าสู่วงโคจรจะได้ไม่ร่วงตกกลับสู่พื้นโลกเมื่อแหล่งพลังงานที่เก็บเอาไว้บนดาวเทียมหมดลงดาวเทียมก็จะหมดอายุการใช้งานและก็ร่วงตกสู่พื้นเหมือนดาวเทียมเทียนกงของประเทศจีนนะครับตกสู่พื้นเมื่อประมาณปีกว่าที่แล้วนะครับเมื่อสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานในอวกาศนะครับเช่นดาวเทียมตกสู่พื้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศจนแทบจะไม่มีอะไรเหลือตกสู่พื้นนะครับยกเว้นว่าสิ่งนั้นมีขนาดใหญ่จริงๆนะครับที่เราเห็นในข่าวว่าชิ้นส่วนดาวเทียมนั้นตกลงบนพื้นโลกนะครับแต่ว่านั่นเป็นส่วนน้อยมากๆนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้น้องๆได้เข้าใจเรื่องของดาวเทียมนะครับที่ถามมาว่าดาวเทียมโคจรได้อย่างไรนะครับถ้าว่าท่านอื่นมีข้อมูลที่จะเสริมเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเข้าใจไม่เข้าใจประการใดก็ช่วยเขียนในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าว่าท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องดาวเทียมเรื่องอวกาศหรือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกโลกนะครับเกี่ยวกับเรื่องเอกภพจักรวาลอะไรพวกนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมจะหาทางหาเวลามาตอบคำถามนะครับเพราะว่าเรื่องของอวกาศเรื่องของท้องฟ้าเป็นสิ่งที่ลุงสมชาย DIY สนใจไม่แพ้เกี่ยวกับเรื่องงานช่างนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสมชาย DIY และพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ